สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชาแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคเลจะมาแชร์วิธีการเก็บหอมกระเทียมไม่ให้ขึ้นรามาฝากทุกท่านกันนะคะเมื่อเราไปตลาดนะคะหอมกระเทียมเราก็ซื้อมาอย่างละครึ่งโลเนาะและแน่นอนค่ะว่าเราทำกินครั้งเดียวไม่หมดที่เหลือเราจะเก็บอย่างไรนะคะไม่ให้เขาขึ้นราเน่าเสียค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเลจะมาแชร์วิธีกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมแคเลก็ฝากทุกท่านเลยช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะค่ะกระเทียมแคเลใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะแล้วก็หอมแคเลซื้อมาอย่างละครึ่งโลนะคะเพื่อนๆค่ะกระเทียมที่เราซื้อมาเป็นหัวแบบนี้นะคะก็จะเด็ดออกจากหัวเขาก่อนนะคะเด็ดออกเป็นกลีบๆค่ะถ้าใครที่ซื้อมาเป็นกลีบที่เขาเด็ดมาแล้วก็ดีนะคะค่ะในส่วนของหอมแดงก็เหมือนกันค่ะเด็ดเขาออกจากจุกจากขั้วของเขาได้เลยนะคะเพื่อที่จะเราจะทำการปอกได้สะดวกเนาะจากนั้นค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเราไม่ทำการเก็บนะคะหอมแดงที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีราติดมาเห็นไหมคะนี่เลยค่ะจะเป็นต้นเหตุทำให้ราขึ้นเน่าเสียถ้าเก็บไม่ดีรับรองเก็บได้ไม่กี่วันราก็ขึ้นแน่นอนค่ะถัดไปเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปในกระมังที่เราใส่หอมแดงไว้นะคะใส่ให้ท่วมหอมแดงได้เลยค่ะในส่วนของกระเทียมก็เหมือนกันค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเราจะทำการปอกหอมแดงในน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเนี่ยจะช่วยทำให้เปลือกของหอมแดงยุ่ยปอกง่ายมากเลยนะคะและที่สำคัญการปอกหอมแดงในน้ำเนี่ยจะทำให้ไม่มีกลิ่นนะคะที่จะทำให้เราแสบตาแน่นอนกระเทียมก็เหมือนกันนะคะลดกลิ่นได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ทำให้ปอกเปลือกง่ายด้วยนะคะยิ่งเป็นกระเทียมจีนเปลือกเขาจะยิ่งแข็งเนาะถ้าเราเอามาปอกในน้ำแช่น้ำก่อนแบบนี้เขาจะลอกง่ายมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบเพื่อให้แน่ใจนะคะว่าไม่มีราติดตามหัวกระเทียมแล้วเนาะนี่ค่ะล้างน้ำเปล่าก็ใช้มือถูๆด้วยนะคะเพื่อให้ราเขาหลุดออกเนาะในส่วนของหอมแดงก็เหมือนกันค่ะล้างน้ำเปล่าแล้วเอามือถูๆนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อรานะคะติดอยู่ที่ตัวหอมแดงเนาะหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งผึ่งเสด็จน้ำไว้ให้เขาเสด็จน้ำสักนิดนึงก่อนที่เราจะทำการเก็บกันค่ะเมื่อเขาเสด็จน้ำแล้วนะคะแค่เลยจะเก็บใส่โหลพลาสติกนะคะทั้งหอมแล้วก็กระเทียมค่ะใส่ไปเลยค่ะใครมีกล่องพลาสติกก็สามารถใส่กล่องได้หรือใครไม่มีโหลนะคะก็สามารถใส่เป็นถุงพลาสติกแล้วก็เอายางวงผูกปากไว้ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นแช่ไว้ในช่องผักธรรมดาก็ได้หรือว่าจะแช่ไว้ในช่องฟรีซก็ได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้นานรับรองเชื้อราไม่ขึ้นแน่นอนค่ะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ